2566สำนักงานประชาสัมพันธ์ได้จัดตั้งศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการสื่อสารประชาสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานคร BMA Knowledge Hub โดยให้บริการชุดข้อมูลผ่านเว็บไซต์ www.prbangkok.com เมนู Knowledge ซึ่งในระยะเริ่มต้นได้นำเสนอข้อมูลจำนวน14หมวดหมู่ประกอบด้วยโครงสร้างพื้นฐานโครงการสำคัญการศึกษาการเรียนรู้คุณภาพชีวิตบริการกทมบริการออนไลน์สุขภาพภาษีค่าธรรมเนียมท่องเที่ยวเทศกาลการเดินทางคมนาคมกฎหมายที่เกี่ยวข้องความปลอดภัยแจ้งเหตุหน่วยงานกทม.แอปกทม.และอีบุ๊กอย่างไรก็ตามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกรุงเทพมหานครมีเป็นจำนวนมากและมีความหลากหลายดังนั้นเพื่อการจัดระเบียบหมวดหมู่ของชุดข้อมูลสอดคล้องกับการดำเนินงานของกรุงเทพมหานครสำนักงานประชาสัมพันธ์จึงจะปรับปรุงการจัดหมวดหมู่ชุดข้อมูลให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ของกรุงเทพมหานครนอกจากนี้ที่ผ่านมายังพบว่ามีประชาชนสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่อขอรับบริการของสำนักงานเขตมาที่สำนักงานประชาสัมพันธ์เป็นระยะตลอดจนมีการสอบถามถึงรายละเอียดของโครงการและบริการที่เกิดขึ้นใหม่ตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานครดังนั้นสำนักงานประชาสัมพันธ์จึงจะดำเนินการปรับปรุงชุดข้อมูลให้สอดคล้องกับความต้องการและความสนใจของประชาชนดังนี้พัฒนารูปแบบสื่อประชาสัมพันธ์ที่ตอบรับกับพฤติกรรมการรับสื่อของประชาชนโดยจะจัดทำคลิปแนะนำงานบริการของสำนักงานเขตที่ประชาชนติดต่อขอรับบริการสูงสุดอย่างน้อย10บริการพัฒนารูปแบบชุดข้อมูลนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานครให้มีความน่าสนใจและเป็นปัจจุบันเพิ่มช่องทางให้ประชาชนสามารถแจ้งประเด็นนโยบายกิจกรรมโครงการที่ต้องการทราบเพื่อคัดเลือกมาผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมรวมถึงจะเชื่อมโยงชุดข้อมูลกับเว็บไซต์ของกรุงเทพมหานครและเว็บไซต์ของหน่วยงานภายนอกเพื่อศูนย์จัดการข้อมูลการสื่อสารประชาสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานคร BMA Knowledge Hub มีความทันสมัยเข้าถึงได้ง่ายใช้งานได้สะดวกและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริง